สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นการทำนายดวงระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนะคะภายในเรื่องทั่วไปขึ้น5เหรียญช่วงนี้ให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังในทุกเรื่องนะคะจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับคุณในด้านอื่นด้วยสำหรับไพ่การเงินเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยไม่ค่อยเฟื่องฟูแต่ก็ไม่ถึงกับขัดสนค่ะคุณใช้เงินอย่างมีสติรู้คุณค่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่ขวนขวายเกินตัวแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยค่ะสำหรับการงานขึ้น9เหรียญทำงานเก่งขยันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานค่ะบริหารจัดการงานได้ดีงานสำเร็จแล้วก็ผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจด้วยเรื่องสุขภาพขึ้นราชาถือเหรียญสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ต้องให้ระวังการทำงานเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหัวไมเกรนได้ความรักขึ้นจัสเมนต์ค่ะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกดีตั้งแต่แรกพบได้เจอคู่แท้ที่เคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาคนที่มีคู่ก็จะมีการตกลงปรึกษาหารือเรื่องอนาคตคนที่มีปัญหาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจหาทางออกร่วมกันค่ะร่วมกันเคลียร์ปัญหาแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์